ประสบความสำเร็จไปแล้วคือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเขาพูดแล้วมันฟังดูเหมือนง่ายมากๆเลยก็คือได้เกิดมาแล้วได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วได้ตังค์ด้วยแต่ความหมายที่นี้คือสิ่งที่ผมรักอ่ะมันอาจจะเปลี่ยนไปในหลายช่วงอายุแต่ว่าสิ่งที่ผมทำได้หมายถึงหน้าที่การงานเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไปได้พร้อมๆกับสิ่งที่ผมเริ่มรักใหม่ๆขึ้นนั่นแหละผมว่านั่นคือความสำเร็จของผมใช้ชีวิตที่อยากจะไปอยู่จุดไหนก็ได้ของโลกแล้วก็ช่วยเหลือคนข้างๆให้ชีวิตเขาดีเท่าๆกันครับ Audio Jungle สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมเต้สุบจนกลิ่นสุวรรณนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนคงทราบกันอยู่นะครับนี่คือ DJ PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติและความไว้วางใจนะฮะจากทางทีมงานเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะพี่ PK เองนะฮะที่จะได้มาดึงมาขุดมานำเสนอนะครับซีเครตหรือความลับที่ทำให้ผู้ชายคนนี้กลายเป็น MC อันดับ1ของประเทศไทยเด็กคนหนึ่งที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยวันหนึ่งไปใช้ชีวิตอยู่ในมหานครนิวยอร์กชีวิตไม่ได้สวยหรูอย่างที่หลายคนคิดตัดสินใจที่จะทิ้งทุกอย่างความสะดวกสบายที่เคยมีในมหานครอันยิ่งใหญ่ของโลกกลับมาที่กรุงเทพบ้านเกิดโดยมีธงว่าอยากจะเป็นนักร้องวันนี้อย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับเขาได้มีโอกาสเป็นนักร้องครับแต่สิ่งที่ทำให้เขาโด่งดังมากกว่าคือการเป็น MC อันดับ1ของประเทศไทยคือการได้เป็นคนที่เรียกว่า go inter สุดๆแล้วในตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยพี่จะไม่พูดอะไรหน่อยจริงๆเหรอผมกำลังตื่นเต้นกับอินโทรของคุณนะปรบมือให้น้องผมก่อนครับคุณเต้ครับทีมงานขอเก้าอี้หน่อยฮะเพราะว่าในช่วงของผมในการพูดเนี่ยประมาณสักแค่15นาทีก็พอเพราะว่า after this will be Dr. Joe Vitale so I'm just gonna take 15 minutes of your time แต่ว่าทีมงานบอกว่าอย่างน้อยให้ทุกคนที่มาที่นี่ได้รู้จักกับชีวิตของผมมากกว่านี้แล้วผมก็คิดถึงเขาคนเดียวที่จะสามารถสัมภาษณ์ผมได้อาจารย์เต้จากธรรมศาสตร์นั่นเองนะครับ And this won't be our first time interviewing PK here. All right. So, go on. So, should we do it in Thai? In English, we have a translator, right? We do have a translator. Yeah, so tell you what. I'm going to do this in Chinese. And I'll do it in French. Bonjour. Je m'appelle. นี่หาวมาแป๊บนึงครับตอนนี้ translator แอบด่าแม่เราในใจแล้วนะครับไม่เอาอ่ะฮะไม่เอาภาษาไทยพอกลับมาภาษาไทยกันแล้วกันนะครับโอเคนะฮะอ่ะมีเวลาน้อยนิดนะฮะเวลาเล็กน้อยใช้สอยประหยัดนะฮะก่อนอื่นเลย PK ครับชื่อนี้ได้มาแต่ใดมาเป็นชื่อย่อปิยวัฒน์เข็มเพชร PIYA แล้วก็ KEM PK ชื่อเนี้ยผมได้มาตอนที่ไปอยู่อเมริกามาตอน10ขวบครับชื่อเล่นชื่อนัทแล้วพอเราชื่อนัทเนี่ยแล้วไปสมัยก่อนเป็นเด็กอ้วนๆดำๆคนนึงก็แน่นอนก็จะโดนบูลลี่เพราะนัทแปลว่าบ้าอ่ะบ้านักใช่มั้ยก็โดนเตะโดนต่อยบ้างพวกเพื่อนชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นชื่อย่อกันหมดเขาเลยบอกว่าเอ๊ะปกติ I just call you PK โอ้ PK โอเคจากนั้นมาตั้งแต่10ขวบก็เลยเป็นชื่อ PK เป็นต้นมานะฮะทีนี้เล่านี้ก่อนเนี่ยชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงที่อเมริกาหรือที่นี่อ๋อเริ่มตั้งแต่เมืองไทยแล้วก็จนทั้งชีวิตพลิกผันไปเป็นเด็กชอบกินข้าวไข่เจียวมากสมัยก่อนจริงๆมีอยู่แค่นั้นข้าวไข่เจียวน้ำมันโรยๆๆมันอร่อยอ่ะจนอ้วนโอเคนั่นแหละแล้วก็พอจบป.6ปุ๊บคือที่บ้านคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลายคนมองว่าเฮ้ยพีเคมันขับรถหรูบ้านใหญ่บ้านสูงใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กเนี่ยจนโตบอกได้เลยว่าเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีอินคัมที่ปานกลางมากๆแม่กับพ่อต้องทำงานส่งพี่ชายสองคนเรียนวิชาวุฒิเราอยู่กับแม่เพราะวิชาวุฒิแพงโอเคแล้วแม่ตัดสินใจว่าพอป.6ปุ๊บนะผมไปสอบเข้าบดินทร์แล้วพอสอบเข้าบดินทร์ไม่ติดแม่รู้สึกว่าถ้าอยู่ที่เนี่ยมันก็ได้แค่นั้นไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนเราก็จะไม่สามารถที่จะทำเงินได้มากกว่านี้แม่ตัดสินใจขายบ้านทั้งหมดแล้วก็ขนพ่อขนแม่และผมเนี่ยไปที่นิวยอร์กเรานึกถึงเซ็นทรัลพาร์คในช่วงเดือนธันวาคมหิมะเริ่มมาบรรยากาศคริสต์มาสความสุขแบบอเมริกันแบบเรียกว่า the American dream ตรงนั้นเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ PK นั่นคือสิ่งที่เห็นในหัวแล้วความจริงนอนอยู่เบสเมนต์ข้างกับหม้อต้มน้ำโอ้นี่เรื่องจริงเพราะว่าคุณน้ามีร้านอาหารที่นั่นแล้วพ่อกับแม่คือออกจากงานแล้วก็ไปช่วยนาที่นู่นแล้วตอนไปอ่ะผมก็เพิ่งรู้ว่าพ่อกับแ
ขานอนที่เบสเมนต์เพราะมันไม่มีที่นอนไปนอนในห้องต้มน้ำอ่ะแล้วก็อ่างล้างจานของอเมริกามันจะใหญ่ๆอ่ะอาบน้ำกันในนั้นเราช็อกเลยเราคิดว่า start spreading the news จันทร์ไม่ใช่เลยครับอาบน้ำในอ่างล้างจานชีวิตไม่ใช่บรอดเวย์อย่างที่เราเห็นในหนังไม่ใช่เลยครับไม่ใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงเลยโอเคคราวนี้พอ reality hit you so hard ไปถึงตรงนั้นปุ๊บอ้าวนี่แหละทำไงต่อโอเคอย่างน้อยอ่ะสิ่งแรกที่คนจะต้องทำเมื่อไปอยู่ในที่ที่ใหม่คือการมีเพื่อนตอนนั้นพีเคภาษาอังกฤษนี่คือเป๊ะอยู่ถูกตอนนั้นยังเป็น cat catDOG dog DONE โดนตอนนี้ยังเป็นกันอยู่เลยดันครับผมนั่นแหละยังโดนอยู่เลยครับแม่ก็เลยจับมาอยู่นั้น2อาทิตย์แล้วแม่เขาเหมือนกับแม่เขาดูว่าจะไหวไหมเราอะรู้ตัวว่าไหวเพราะพ่อแม่ทิ้งงานที่เมืองไทยขายบ้านมาเพื่อมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องไหวเราคิดเราต้องไหวแต่เราก็ไม่พูดแม่ก็ไม่พูดแล้วเขาบอกโอเคลูกไม่ได้บ่นถ้างั้นอะฝากเข้าโรงเรียนชื่อว่า Ascension Catholic School ซึ่งญาติเรียนอยู่ก็เลยเข้าไปเรียนที่นั่นก็เข้าไปถึงปุ๊บวันแรกลืมอาหารเที่ยงอีกมันไม่มีขายที่นู่นไงลืมอาหารเที่ยงอีกแล้วตอนเที่ยงเพื่อนก็ไม่มีภาษาก็พูดไม่ได้ก็ครูก็ถามว่า you not gonna have lunch เราก็อะไรนะอ๋อ lunch นี่เขาก็น่ารักเขาก็แบบแบ่งแซนด์วิชมาให้อ่ะเราก็เริ่มสัมผัสได้ว่าเฮ้ยที่เนี้ยไม่ว่าจะเป็นชาติไหนอ่ะคือมันมี compassion มีความรักซึ่งกันและกันอยู่ผมก็เลยคิดว่าอ่ะวะสู้จากนี้ไปสู้ฝึกภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นคลายแรกนะฮะถ้าเกิดเราจะพูดถึง PK's climb to success นะฮะการเรียกว่าตะกายสู่ความสำเร็จของ PK นั่นคือการปีนครั้งแรกๆในชีวิตใช่ uh-huh. การที่สร้างเพื่อนใหม่การที่จะต้องโอเปนเปิดใจแล้วก็เดินไปคุยกับเขา uh-huh. เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมาคุยกับเรา okay. เราก็จะฝึกแล้วด้วยความที่ภาษาอังกฤษvocabulary มันน้อยมากอ่ะเราก็ต้องฝึกด้วยการสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนเนี่ยอายุเท่าเราเนี่ยสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีมือถือทำไมคุณต้องยิ้มด้วย ก็สมัยก่อนเราไม่ได้โตกับอินเทอร์เน็ตสิ่งเดียวที่ผมทำได้คือเรียนภาษาอังกฤษจากทีวีทีวีเท่านั้นแค่นั้นเองอ่าฮะนั่นแหละแล้วก็สู้มาแล้วจนเริ่มเป็นเหมือนกับแม่จับโยนลงสระว่ายน้ำว่ายไปไม่เป็นไม่รู้ว่าแต่ต้องเอาตัวรอดให้ได้ right so it's either you swim or you drown that's it มีแค่นั้นใช่นะแล้วตอนนั้นตัดสินใจที่จะ go rock bottom หรือว่ายต่อนะผมเลยตัดสินใจว่ายต่อเพราะว่าแม่มาถึงนี่แล้ว uh-huh. บ้านก็ขายไปแล้วทำยังไง มันก็ต้องไปต่อครับใช่ฮะอ้าวทีนี้แล้วพอถึงจุดไหนที่จะเริ่มเรียกว่าอเมริกาเนี่ยคือบ้านของเราณจุดนั้นเลย ผมว่าณจุดนั้นเพราะตอนนั้นไม่ได้คิดแล้วว่าจะได้กลับมาเมืองไทยก็คิดว่าเราวันหนึ่งก็คงจะเป็นซิติเซนที่นั่นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยความฝันณตอนนั้นคือความฝันตั้งแต่เด็กเลยนะผมอยากเป็นนักร้องเอาล่ะสิแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กจนเรียนไฮสคูลจบมหาลัยก็ยังอยากเป็นนักร้องอยู่และเป็นที่เดียวที่อยากทำงานคือที่แกรมมี่ที่แกรมมี่ด้วยผมรู้ตั้งแต่14แล้วว่าผมอยากเป็นพนักงานแกรมมี่โอเคนะฮะทีนี้พอหลังจากที่อยากจะเป็นนักร้องแต่สุดท้ายแล้ว PK ก็ได้ดีกรีด้าน International Business นะฮะไปทำงานเรียกว่าตอนนั้นเรื่องทำงานเกี่ยวกับการเงินทำ Computer Networking ที่แบงค์คืองานที่ดีที่สุดตอนนั้นคือผมทำมาหมดทำไอ้ Fast Food มาเป็นเทรนเนอร์ไปยกของเป็น Stock Boy เป็นแมเนเจอร์ทำมาหมดแล้วครับผมแต่งานที่ได้เงินดีที่สุดตอนนั้นก็คืองานใส่สูตรผูกไทยอย่างที่แม่ต้องการทำงานแบงค์คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กิ่งแลดูโอเคชีวิตแฮปปี้แต่ไม่ชอบผมไงเพราะว่าระหว่างทำในใจคิดว่าตอนนั้น25แล้ว25ก็คิดว่าถ้าไม่ได้ทำตอนนี้ไม่ตัดสินใจตอนนี้หลังจากนี้มันคงไม่ได้ทำแล้วนะ It's now or never yeah no. ก็เลยตัดสินใจลาออกขายรถทะเลาะ กับแม่6เดือนก็บอกแม่ถามว่าแกจะกลับเมืองไทยไปทำอะไรผมอยากไปเป็นนักร้องที่แกรมมี่เพราะฉะนั้นจะทิ้งเรียกว่างานที่มั่นคงในชีวิตที่เรียกว่าก็ลักชัวรี่พอสมควรตอนนั้นคือโอเคแล้วไง คือเงินสำหรับคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กิ่งสมัยก่อนถือว่าดีมากได้ผูกไทยใส่สูตรแม่แฮปปี้มากแต่ผมไม่แฮปปี้แล้วกลับมาเมืองไทยแม่กลับมาด้วยไหมไม่กลับนะฮะพอกลับมาเมืองไทยปุ๊บสิ่งแรกที่พีเคทำก็คือเช็คก่อนในกระเป๋ามีอยู่500เหรียญมีประมาณ 20,000 กว่าบาทตอนนั้นโอเคตอนนั้นมี20,000บาทแล้วก็แม่มีบ้านที่นี่ก็คือโชคดีที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าโอเคไปถึงที่แกรมมี่เอาเดโมไปวางปังที่อาร์ติสของแกรมมี่เลยหวังว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยพีเตอร์คอฟเดรนโดเจสันยังยืนปรบมือต้อนรับข้างหน้ามีแค่ยามครับแล้วก็มีรีเซพชันรับเทปไปแล้วก็กรอกใบสมัครดียามไม่ไล่กลับก็มีเหมือนกันน้องมานานแล้วนะน้องรอใครหรือเปล่าหลังจากนั้นพอที่เราพยายามที่จะเรียกว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองนะครับ so this is like your next climb yeah kinda นะฮะไปถึงตรงนั้นปุ๊บ
ยื่นเดโมนานไหมกว่าเขาจะเรียกเขาไม่เรียกเอ้าแต่ด้วยความที่ตอนนั้นมี88 Radio No Problem 2ภาษา Bilingual Radio ครั้งแรกของเมืองไทยแล้วเพื่อเราพูดไทยและอังกฤษชัดเขาก็บอกว่าเออสนใจเป็นดีเจไหมเพราะตอนนี้ยังขาดอยู่ดีเจช่วงเสาร์อาทิตย์ผมก็คิดด้วยว่าดีเจเกลียดมากอาชีพนี้ไม่ชอบคนบ้าเลยพูดอยู่คนเดียวเป็นชั่วโมงแต่ดีเจจะได้เจอกับศิลปินและโปรดิวเซอร์แล้วพอเจอศิลปินปุ๊บเราจะได้เอาเดโมเรายัดเข้าไปให้เขาโอเคก็เลยตัดสินใจว่าครับพี่ช็อตผมจะลองฝึกเป็นดีเจมี strategy มี strategy โคตรเลวเลยนะครับ ซึ่งผมบอกพี่ช็อตแล้วเนื้อเรื่องนี้พี่ช็อตรู้ตลอดโอเคแล้วด้วยความที่เรามีความฝันแต่เราไม่มีเงินแล้วเราก็จะไม่มีอาชีพที่เรารักเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่มีเงินเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากใช่ครับผมแล้วก็เพื่อนก็น้อยตอนนั้นเพื่อนผมคือทุกคนใน A-Time โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะต้องมีอีเวนต์ไปจัดงานแบบว่าไปคอนเสิร์ตตามมหาลัยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแบบสปอนเซอร์มีบูธสปอนเซอร์มีจัดเราก็ไปช่วยเป็นแบ็กสเตจไปช่วยเป็นคนที่แจกใบปลิวใบโฆษณาแจกไฟเลอร์ไปยืนพูดข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วเราจากนั้นเป็นต้นมาเราก็เลยเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อดีเจต่างๆในเวลาขึ้นพูดกับคุณลูกค้าขึ้นพูดเชิญชวนนู้นนี่เป็นยังไงทำไมเราพูดไม่มีคนฟังทำไมแพตตี้ข้างยื่นไอ้ใบไฟลเออร์เนี่ยทำไมมีคนรับแล้วไม่คำนวณจากเราเราก็เริ่มฝึกว่าอ๋อจิตวิทยาคนเป็นอย่างนี้พูดต้องเน้นเสียงอย่างนี้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 ฝึกมาเรื่อยๆพอเขาไปออกงานเราก็ไปช่วยเราช่วยฟรีนะเพราะเราไม่มีเพื่อนช่วยก็เพราะเหตุนั้นแหละเพราะว่าฟาวเดชั่นที่มันแข็งแรงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนทำให้ผมมีวันนี้ได้เพราะฉะนั้นพี่พีเคกำลังจะบอกทุกวันนี้เวลาเราขับรถในกรุงเทพรถติดๆสักชั่วโมงหนึ่งเดียวเวลาเราเปิดวิทยุเนี่ยนะฮะสปอตวิทยุโฆษณาสัก20ตัวต้องเป็นเสียงพีเคมา 3-4 ตัวอย่างน้อยทุกวันนี้เนี่ยมันมาได้เพราะการฝึกตรงนั้นเพราะการฝึกตรงนั้นและการฝึกเป็นดีเจตอนที่เป็นดีเจเราต้องทำเทปเดโมอยู่ในห้องเล็กๆเนี่ยเราต้องฝึกพูดเราต้องฝึกคิดเองแล้วพอเราทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าเราเริ่มชินเอาอย่างบางคนที่อยากจะไม่รู้ว่าเฮ้ยอ่านสปอตนี่คืออะไรอ่านสปอตนี่คือสมมุติว่า Success Event เป็นหนังเรื่องใหม่ที่เข้ามาก็จะเป็น Success Event Presents The Missing Secret to Success วันนี้ในโรงภาพยนตร์เนี่ยนี่ครับนี่คือสปอตโฆษณาเอารออะไรครับตบมือซะหน่อยโอ้ยนะแล้วสมมุติเนี่ยตรงฝั่งตรงข้ามมีมอเตอร์โชว์เนี่ยปีนี้ลงให้ยี่ห้ออะไรบ้างไม่ใช่พิธีกรใช่ไหมไม่ใช่ดูคาติ Ferrari สักหน่อย Ferrari 488 Spiderสมคำนิยามของคำว่ารถอิตาเลียนนั่นให้ได้อย่างนั้นนะครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงนะคราวนี้เดินงานโฮมโปรเนี่ยโฮมโปร 30-50% นี่แหละอันนี้ยังไม่นับ Powerball นะอ๋อจำได้แล้วใช่ไหมยังที่ McDonald's คนเดียวกันนะฮะเพราะนั้นคือพอเริ่มเรียกว่ามีพรสวรรค์แต่พรแสวงก็มีอยู่ส่วนสำคัญของชีวิตมนุษย์ในการประสบความสำเร็จพี่วิเคมองว่าเป็นพรสวรรค์หรือพรแสวงมากกว่า gift หรือว่าความการ pursue อะไรบางอย่างผมว่าแสวงและสวรรค์ทั้งคู่คือเราฝึกให้มี craft แล้วมีความสามารถเฉพาะตัวของเราอะวิ่งเข้าหาเส้นกลางและถ้าเกิดพรสวรรค์นั่นคือพรแสวงถ้าพรสวรรค์มันพุ่งเข้ามาด้วยในระยะเวลาเดียวกันเนี่ยคุณจะเจอคำว่าสำเร็จแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอกันจะมีโอกาสเจอกันได้บ่อยแต่ผมเป็นคนที่ชอบทำอะไรเตรียมตัวไว้สำหรับอนาคตตลอดพี่จะถือว่าพี่เป็นคนที่สำเร็จในอาชีพนักร้องไหมไม่ได้ออกอัลบั้มไม่รู้อีกสิใช่ไหมหลังจากเป็นดีเจแล้ว6ปีให้หลังจากที่ผมแอบยัดเดโมให้กับศิลปินให้กับโปรดิวเซอร์ตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้นถึงห้องอากูเลยก็ว่าได้ยัดให้หมดจนในที่สุดค่ายอังกอร์ของพี่เจตอนนั้นที่พี่เจอยู่อังกอร์ชานาดองเขาก็ทนรำคาญไม่ไหวก็เลยให้ปล่อยซิงเกิลนั้นดังมากจริงๆแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้บ้าที่ร้องเพลงนี้คือใครเพลงนั้นคือรักกันให้ดีรักกันให้ดีนะให้นานะอยู่กันดีๆนี่แหละครับเนี่ยเห็นไหมโอ้พี่เคร้องเลยเนี่ยโอ้อย่างนี้นี่เองนะฮะทีนี้ along the way ระหว่างนั้นที่กำลังเราหาฝันอยู่เรากำลังมีตั้งทงว่ากูจะเป็นนักร้องข้างล่างตื่นเต้นอย่างนั้นเลยครับโอ้ไอ้บ้านี่นี่เองอะไรเงี้ยในขณะที่เรามีทงแล้วว่าจะเป็นนักร้องระหว่างนั้นเนี่ยโอกาสอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นที่เรียกว่ามีความ determined มากๆมีความมุ่งมั่นตรงนี้มากๆเนี่ยเขาอาจจะปฏิเสธหรืออาจจะไม่ได้จริงจังกับโอกาสที่เข้ามาพี่พีเคยังไงฮะก็คือตอนนั้นได้เป็นดีเจแล้วได้เป็นดีเจเสาร์อาทิตย์สำหรับเราอะพอเราทำอะไรแล้วอะเราแบบใส่เต็มครับตอนนั้นเป็นพนักงาน A-Time ดีเจวันละ3ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์ครับ
ทุกๆสัปดาห์ได้ 7,000 7,000 บาท 7,000 พอได้ 7,000 ปุ๊บคิดแล้วว่าหุ้ย 7,000 มาเช่าอพาร์ตเมนต์ตัวนี้ได้ละ 5,000 บาทเหลืออีก 2,000 เอาไว้กินเพราะเดินไปเดินกลับได้โอเคแต่พอเริ่มมีอพาร์ตเมนต์มันไม่มีอะไรเลยมันก็ต้องซื้อโต๊ะซื้อเตียงซื้อเก้าอี้ก็คิดว่าเอาไงดีวะงั้นเราต้องไปขอเวลาเพิ่มแต่จะขอเวลาเพิ่มเบียดเวลาไม่ได้เราก็เลยนั่งรอดีเจคนไหนเพราะสมัยก่อนวิทยุมัน24ชั่วโมงดีเจคนไหนที่ลาผมขอเสียบเสียบเลยดีเจคนไหนลาจะเอาตีห้าจะขอเสียบเสียบเสียบตลอดสมัยก่อนเจมแหม่มรู้พี่หน่องวินัยเวลาปึ้งผมเสียบวูดดี้ผมเสียบไม่ว่าจะเช้ายันเย็นบางมีบางครั้งที่ทำแบบ10ชั่วโมงโอ้โหคือแบบเนี้ยเนี้ยเพราะว่าดีเจพอเริ่มดังก็จะเริ่มมีงานนอกผมว่าเสียบ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 ไปจนความสามารถในการเป็นดีเจเริ่มเก่งขึ้นเขาก็เลยแล้วเราก็ได้ตังค์มากยิ่งขึ้นพอเริ่มเสียบก็มีตังค์ให้จาก 7,000 เป็น 8,000 เป็น 9,000 เป็น 10,000 ครับผมก็เริ่มเล็งแล้วว่าถ้าจะเป็นดีเจที่ดีเนี่ยคนจะฟังเฉพาะ 8:00 น.เช้าถึงสล็อตคือ 7:00 น. ถึง 9:00 น. prime time 5:00 น. เย็นถึง 21:00 น.ใครวะที่ทำทำอยู่ช่วงนั้นผมก็รอเลยว่าเนี่ยลาเมื่อไหร่ผมเสียบเสียบทันทีแล้วผมจะใส่ให้เต็มตอนนั้นเป็นพี่วูดดี้มั้ยเป็นวูดดี้แล้วตอนวูดดี้ก็กำลังจะออกจากวิทยุออกมาทำทีวีผมก็บอกกับโปรดิวเซอร์เลยว่าพี่ผมว่าผมโอเคเลยนะสำหรับ2ภาษาเนี่ยณจุด1ชั่วโมงเป็นพอแล้วผมขอเสียบแทนวูดดี้พอวูดดี้ออกปุ๊บยังไม่ได้เอาคนอื่นที่เก๋ากว่ามาใส่แล้วผมก็ไปเอาช่วงเวลาเก๋าโอเคแล้วผมก็รอเวลาก็คือทำตัวให้พร้อมแล้วพอพี่คนนั้นเขาย้ายออกผมเสียบปึ้งจากนั้นมาก็prime time ตลอดทีนี้จุดไหนที่ได้ชื่อว่าเราแบบเรียกว่า short to fame ของเราสิ่งที่ทำให้เราเปี้ยงชื่อ PK กลายเป็น household name ขึ้นมาเออน่าคิดเหมือนกันเนอะมันเริ่มตอนไหนมันมีจุดตรงนี้ไหมมันชีวิตคนเราจะได้ชื่อว่าเฮ้ยสำเร็จแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่ามันจะค่อยไปจนสำหรับชีวิตผมมันไม่มีคำว่า overnight success นะครับมีแต่คำว่า hustle แล้วก็ hustle hard คือนอกเหนือจะเป็น DJ แล้วเนี่ยผมก็ยังรับงานพิธีกรทางด้านนอกไอ้อย่างเห็นงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่นะที่เขายืนพูดกันแบบพริตตี้ยืนพูดเนี่ยวันนี้นะครับเรามีจ้าแม่จ้าแม่พูดอย่างเงี้ย15 20ครึ่งชั่วโมงบางทีเป็นชั่วโมงเนี่ยเราก็ทำมาแล้วเพราะนั้นเราจะรู้เลยว่างานหนักอ่ะมันคืออะไรงานหนักงานที่ได้ทำอย่างนี้ทั้งวัน 3,000 บาทกับอ่านสปอตตัวนึง15นาที 7,000 บาทมันต่างกันยังไงแต่คุณไม่สามารถที่จะได้เงินเป็นหมื่นๆบนเวทีหรืออ่านสปอต 7,000 บาทได้ถ้าอยู่ไม่เริ่มต้นจากทำงานทั้งวันที่ 3,000 บาทพอจะเปิดเผยได้ไหมมาวันนี้เนี่ยรับงานพิธีกรบนอีเวนต์บนเวทีอีเวนต์เนี่ยสัก3ชั่วโมงเนี่ยพี่พีเคชาร์จเท่าไหร่ครับ100,000 100,000ว้าวแต่เรื่องนึงที่ผมยังไม่เก็ทอยู่ทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้พี่พีเคเนี่ยรับวันละ100,000แป๊บนึงนะข้างล่างเริ่มคิดแล้วเอ๊ะเดือนนี้แม่งเห็นทำทั้งวันทำทุกวันแล้วนี่หว่านะฮะก็ขอบคุณกรมสรรพากรด้วยนะครับที่ได้ไงแล้วส่งเจ้าที่มาตรวจสอบเพื่อนสนิทอ๋อสีกันโอ้เช็คบ่อยมากโอเคตามนั้นนะฮะคราวนี้สิแต่คนนี้เขาทำอะไรถูกต้องตามกฎหมายหมดแน่นอนนะฮะยกไปเรื่องยาเสพติดอันนั้นไม่เอาคราวนี้ในการที่เราออกอีเวนต์ครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าญาติโยมราคาญาติโยมก็หกหมื่นเจ็ดหมื่นห้าหมื่นสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แสนหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะงาน CSR คนนี้นี่ตลอดนะผมเชื่อเป็นธรรมศาสตร์นี่ไปตลอดเวลานะฮะแต่ทำไมจนถึงวันนี้ยังคงสเตตัสของการเป็นพนักงานแกรมมี่ยังคงที่จะรับดีเจอยู่ทั้งที่เราเนี่ยเอาจริงเอาเวลาไปพักผ่อนน่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งเดียวที่อยากให้ทุกคนได้ถ้าเกิดรู้จักคำว่า PK อยากให้ทุกคนรู้จักคำว่า loyalty ดีเจ1เดือน1เดือนเงินเดือนของผมตอนนี้นะ 80,000 บาทอีเวนต์งานหนึ่ง2ชั่วโมง 80,000 บาทถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็ดีเจหลายคนที่ก็ทำมาแล้วคือพอได้งานข้างนอกเยอะเขาก็ออกแต่ผมรู้สึกว่าพี่ชอตให้โอกาสผมมีจุดนี้ได้เพราะเอทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีชื่อเสียงเรายังเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่ไว้ใจและนับถือของคนอื่นเราควรจะให้เขานึกถึงเห็นหน้าเราและนึกถึงเอทานแล้วนึกถึงแกรมมี่เราถึงยังทำงานอยู่ที่นั่นด้วยความสุขตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเม็ดเงินแล้วนะมันเป็นความสุขเพียวๆเลยครับเต้แม้ว่าทุกวันนี้จะมีงานอินเตอร์มากขึ้นเป็นตัวแทนคนไทยเข้าไปในรายการ Ultimate Brocation ที่ทางการท่องเที่ยวฮ่องกงจัดมาหรือว่าอะไรนะไอ้ขับรถอะ Celebrity Car Wars Celebrity Car Wars ใน History Channel ก็เป็นตัวแทนคนไทยไปขับ10ล้อแข่งเขานะฮะก็ยังคงเป็นสเตตัสความเป็น DJ ตรงนี้อยู่ DJ PK อยู่ครับ DJ PK อยู่เพราะว่า loyalty ถ้าตราบใดที่คุณพักดีกับบุคลากรกับคนที่คุณรักคนที่คุณเชื่อมั่นน่ะผมมั่นใจเลยว่า
ชาตินี้ไม่อดตายและคนเหล่านั้นยังคงเสริมความสำเร็จยังคงผลักดันให้ PK อยู่ตรงนี้ได้อย่างยืนยันยิ่งยงอยู่ไหมอยู่อยู่เขายังน่ารักเหมือนเดิมครับยังไงอย่างนั้นเรียกให้ใช้เมื่อไหร่ถ้าไม่ติดงานก็ไปในขณะที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะโอ้โหมีรายได้เข้ามาเยอะเริ่มที่จะเรียกว่า you could buy anything that money can buy right now นะจะสามารถที่จะมีอะไรก็ได้อะนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ได้ติดตามโซเชียลมีเดียของ PK เนี่ยจะมีแฮชแท็กประจำอันนึงครับ exercise so I can have wineการดูแลสุขภาพ I exercise so I can have wine I exercise so I can have wine ณตอนนี้หน้าตาแบบนี้ผมอยากจะหน้าตาแบบนี้หุ่นแบบนี้และทำงานดีๆแบบนี้ไปอีกนานและสิ่งเดียวที่จะทำให้ผมล้มหรือว่าลงจากเวทีนี้ได้หรือว่ามีคนมาแย่งชิงตำแหน่งไปนั่นก็คืออายุเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีความสามารถมากขนาดนี้มีชั่วโมงบินมากขนาดนี้เนี่ยเราจะพยายามจะดึงอายุไม่ใช่อายุดึงตัวเองดึงหน้าตาดึงความเฮลที่ความแข็งแรงของร่างกายไว้ให้นานที่สุดแต่ความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดคุณมีตังขนาดนั้นแล้วคุณใช้ชีวิตแบบโอ้ยสองทุ่มนอนตื่นมาตอนเช้าตักบาตรอันนั้นไม่ใช่ผมครับมันต้องบาลานซ์ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่นั่นไม่ใช่ผมใช่ไม่ใช่ผมมันต้องบาลานซ์ทำงานหนักขนาดนี้สุดท้ายแล้วแต่ละวันเนี่ยเราต้องให้ระวังตัวเองผมของผมคือไวน์แต่ถ้าคุณกินไวน์กลางคืนตอนเช้าคุณต้องออกกำลังกายเข้าใจไหมถ้าคุณไวน์คืนถ้าคุณไปลบกับร่างกายตื่นไปวันคุณต้องบวกหาบาลานซ์เพราะถ้าคุณบวกตลอดนะสนุกตรงไหนครับความสำเร็จในชีวิตในยุคนี้สมัยนี้ 4.0 เนี่ยนะฮะโซเชียลมีเดียเนี่ยมีความสำคัญในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งสำเร็จหรือล้มเหลวมากน้อยแค่ไหนอยากจะให้ในฐานะที่เป็นอินเทอร์เน็ตแซฟวี่คนหนึ่งนะฮะอยากจะให้แบ่งปันกับคุณผู้ชมจริงๆภายในช่วยวินาทีนะตัวนี้ชื่อเสียงคนน่ะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันเหมือนกับไฟไหม้ป่าสมมุติถ้ามีข่าวแย่ออกมากรองหรือไม่กรองมันพุ่งชื่อเสียงคนนั้นพังจนกว่าเขาจะต้องมานั่งกอบกู้ทีหลังหรือถ้าทำอะไรสำเร็จทุกคนจะรู้ทั่วโลกจะรู้เลยเขาจะกลายเป็น overnight star อย่างนั้นจะมีอะไรทิปอะไรที่จะบอกคนในที่นี้ว่าเวลาจะลง IG ควรจะเป็นรูปแนวไหนเวลาข้อความจะเป็นอะไรผมไม่ชอบบังคับให้ใครผมว่าทุกคนที่นี่ที่มาที่นี่เพราะนี่คือวันอาทิตย์นี่คือวันที่หยุดจากครอบครัวแต่ทุกคนมาที่นี่เพราะเขาอยากจะได้ประสบการณ์ชีวิตของคนที่ขึ้นเวทีนี้ผมไม่บอกผมมั่นใจว่าทุกคนนี้มีมาตรฐานของตัวเองแล้ว okay. แต่ถ้าอยากกดไลค์กด follow @djpk ได้ตลอดเวลา นะฮะอีกอย่างนึงที่ PK เป็นมากๆเลยคือครอบครัวมาก่อนใช่นั่นเป็นสิ่งที่เราเอาจริงหาจับได้ยากในคนจำนวนไม่น้อยในสมัยนี้นะฮะหลักคิดตรงนี้เป็นยังไงความสำเร็จแม้ว่าเราจะไปดังขนาดไหนแล้วแต่ว่ายังไงครอบครัวเราก็ต้องคือผมแค่คิดว่าเราผมโชคดีที่พระเจ้าให้ความสามารถให้โอกาสมาขนาดนี้ผมอาจจะเป็นคนที่ทำเงินได้มากที่สุดในครอบครัวครับแต่ความโชคดีผมคือพ่อแม่ขยันเขามีของเขาพี่ชายทั้งสองคนเขาขยันมีงานดีมีของเขา คือเราเป็นหนึ่งในน้อยศิลปินที่คือส่วนใหญ่ผมเห็นนะก็คือดังแล้วโอเคเงินทั้งหมดเงินคือได้มาถึงปั๊บกระจายให้ทุกคนในครอบครัวแต่ผมโชคดีคือทุกคนในครอบครัวโอเคเพราะฉะนั้นผมแค่รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่วันไหนที่หยุดวันไหนที่ทุกคนว่างพร้อมกันเนี่ยไปกินไปเที่ยวไปเดี๋ยวออกให้เองหมดเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ผลักดันเราตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนมีทุกวันนี้ได้อาจจะไม่ใช่ในทางตรงแต่เขาเป็นกำลังซัพพอร์ตที่สำคัญที่สุดนั่นคือครอบครัวถูกต้องและนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเงินหรือความสำเร็จจะซื้อไม่ได้นะครับคือความรักและความผูกพันของคนในครอบครัวเพราะนั่นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมจริงๆได้คุยกับพี่ๆเคในหลายๆครั้งหลายๆรอบเนี่ยเรื่องของการให้ความสำคัญกับครอบครัวกับเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยอย่าทิ้งตรงนี้เพราะสุดท้ายแล้วมันจะกลับมาเนี่ยมันจะอาจจะสายเกินไป one final question สุดท้ายแล้ว yes because you have work at noon I know thank you มีงานต่อนะครับถ้าเราจะพูดถึง PK's client to successHow do you, ณตอนนี้พี่ก็มีทุกอย่างแล้วมีซุปเปอร์คาร์ที่แบบโคตรเท่แล้วนะฮะมีว่าที่ภรรยาสุดสวยที่กำลังจะแต่งงานเร็วๆนี้แหละนะฮะ What will be your final climb PKMC camp That's gonna be the ultimate MC camp ก็คือแคมป์พิธีกรคือความสามารถทั้งหมดเนี่ยมันเฉพาะตัวมันต้องประสบการณ์ชั่วโมงบินที่เรียนมาเงินที่เราได้โอเคมันก็อยู่ที่เราใช่ไหมว่าเราจะหาเราจะทุ่มเทขนาดไหนแต่มันยังมีพื้นที่และมีโอกาสให้กับเจเนอเรชันใหม่อีกเยอะที่อยากจะเป็นพิธีกรแต่เมืองไทยอ่ะ
ไม่ค่อยมีโรงเรียนที่จะสอนตรงนี้มีสอนร้องเพลง okay. มีสอนเล่นหุ้นมีสอนทุกอย่างแต่ไม่ค่อยมีโรงเรียนหรือว่ามีคนไหนที่สอนเป็นพิธีกรโดยที่คนสอนก็คือพิธีกรแต่ถ้าพี่ไปสอนเขาแปลว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนมาแย่งงานพี่นะไม่ใช่เพราะว่าเราต้องมีชั่วโมงบินสูงเราต้องรู้เลยว่าเรารับแต่งงานใหญ่แต่มันยังมีงานเล็กงานเอางี้เอาแค่มอเตอร์เอ็กซ์โปน่ะเดินเข้าไปอ่ะพิธีกรที่อยู่ตามบูธอ่ะนั่นหมายความว่าเจเนอเรชันใหม่ทุกคนนะจะสามารถที่จะจับงานเล็กได้ก่อนวันนึงเขาอาจจะขึ้นแท่นผมก็ได้แต่วันนั้นผมก็ไม่อยู่แล้วแต่นี่คือการสร้างโอกาสเพราะสมมุติถ้าเกิดเด็กชายเต้เดินมาพี่ผมอยากเป็นพิธีกรอยากเป็นอย่างพี่ได้ไหมก็บอกเต้มาไม่ได้นี่มันเวทีใหญ่เต้ต้องไปเริ่มเวทีเล็กแล้วผมจะเริ่มยังไงที่เวทีเล็กไม่รู้จักใครเลยนี่ไงบางทีมันมีกำแพงกั้นอยู่ตรงนี้ MC Camp ผมคือเอาคนที่อยากจริงมาเรียนผมจะเอาคนที่เก่งจริงมาสอนที่ผมชอบพอสอนปั๊บเราจะได้เป็นเจเนอเรชันใหม่ของพิธีกรซึ่งไม่ว่าคุณจะไปยืนอยู่ที่ Big C วัดสันอยู่ที่ Motor Expo อยู่ที่ Motor Show อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เขานำเสนอความเป็นพิธีกรของเขาอ่ะจะอยู่ในสแตนดาร์ดที่รุ่นใหญ่จะพอใจเพราะณตอนนี้ก็ยังเป็นต้อนรับเข้าสู่พวกเรานะคะวันนี้นะคะนะคะนะคะซึ่งเวลาผมฟังแล้วแบบถ้าอีกนิดมันจะดีกว่านี้อยากจะเข้าไปสอนจังเลยสวยใช่นะฮะเพราะนั่นคือเรียกว่า นะฮะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง legacy นะฮะที่ทาง PK อยากจะทิ้งไว้ปีหน้าผมว่าปีหน้าจะเป็นการเริ่มสอนเจเนอเรชันใหม่ครับครับผมนะฮะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะครับของความสำเร็จซึ่งเรียกได้ว่าน่าจับตามองน่าเรียนรู้ของชายคนนี้มากเลยครับปิยวัฒน์เข็มเพชรครับ DJ PK ครับปรบมือนะให้อาจารย์เต้ด้วยนะครับต้องไปขึ้นเวทีตอนเที่ยงไปเต้ไปขอบคุณเต้ขอบคุณครับถือว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเล็กน้อยแล้วกันนะครับตอนนี้หลายคนรู้จักผมมากยิ่งขึ้นเจอข้างนอกก็ทักกันได้แต่ทีมงานครับขอไฟขึ้นนิดนึงได้ไหมเพราะตอนนี้ถึงเวลายืดเส้นยืดสายทุกคนครับยืนขึ้นครับ you guys stand up 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 เอ้าไมค์อยู่เด้พระเอก MV ผมเนี่ยครับไมค์กิ่งพยอมนี่แหละครับคนนี้แหละครับเพลงรักกันให้ดี3นาทีมีแต่ไมค์20วิมีผมลองกดเข้าไปดูอ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วถึงเวลายืดเส้นยืดสายกันแล้วนะครับ Dance Squad let's go